วันนี้เราอยู่กันที่ Terminal 21 พัทยานะคะมากับพี่หนิงเอรี่แล้วก็คุณนัทนะคะนี่พี่หนิงเอรี่ถ่ายงานเสร็จแล้วก็มาเดินเซิร์ฟมาเดินซื้อรองเท้าแล้วก็มาทำเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของ True นะคะก็เลยมาเล่น Wi-Fi ฟรีมาอาศัย Wi-Fi ฟรีเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินเล่นรอบๆแล้วกันเนาะว่ามันมีโซนไหนน่าสนใจบ้างแล้วก็เจอกันค่ะTerminal 21 พัทยาแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองพัทยาเลยก็ว่าได้เพราะเขายกเครื่องบินเต็มลำมาไว้ที่หน้าห้างกันเลยค่ะที่นี่นะคะเขามีแรงบันดาลใจมาจาก6มหานครแห่งการช้อปปิ้งระดับโลกตรงนี้เขาจะแยกเป็นชั้นๆนะคะในชั้นแรกจะเป็นของชั้น4เป็นในส่วนของปารีสค่ะชั้นนี้จะเป็นร้านค้าแฟชั่นแบรนด์เนมดังๆเยอะแยะมากมายพร้อมกับเครื่องสำอางนำเข้าไฮไลท์ของชั้นนี้นะคะก็คือหอไอเฟลที่เด่นเป็นสง่าสูงเสียดเพดานห้างกันเลยเดียวและอีกมุมหนึ่งของโซนชั้นนี้นะคะก็จะเป็น The Parisian Artist ค่ะพร้อมกับต้นเมเปิ้ลสวยให้ได้ถ่ายรูปแบบชิคๆชิวๆเก๋ๆกันได้ตามสะดวกหลุดจากโซนของปารีสนะคะเราก็จะไปกันที่ลอนดอนค่ะในโซนนี้นะคะก็จะมีร้านค้ามากมายเช่นกันค่ะก็จะเป็นพวกเสื้อผ้ากีฬาและก็รวมไปถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยค่ะที่นี่จะมีฟลอร์สำหรับสินค้าเซลก็ถือได้ว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเพราะเราจะได้สินค้าที่มีมาตรฐานและก็ราคาย่อมเยาเบาสบายกระเป๋าไฮไลท์ของในชั้นนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเรดบัสจำลองค่ะขนาดใหญ่ที่อยู่หน้าร้านยูนิโคแต่น่าเสียดายค่ะไฟที่ถ่ายมามันเกิดเสียก็เลยต้องขออนุญาตถ่ายในส่วนอื่นเอามาลงให้นะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้าห้องน้ำค่ะบอกเลยว่าในครอนี้ห้องน้ำเขาก็เก็บรายละเอียดได้ดีมากสามารถที่จะถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอได้ด้วยเป็นอะไรที่เพื่อนค่อนข้างที่จะประทับใจนะคะแม้แต่ห้องน้ำเขาก็ให้รายละเอียดที่ดีมากจริงๆหลุดมาจากในส่วนของลอนดอนนะคะเราก็จะไปกันที่อิตาลีค่ะชั้นนี้จะเป็นชั้นที่เขาเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพความงามธนาคารแล้วก็มือถือต่างๆนะคะไฮไลท์ของชั้นนี้ก็แน่นอนนะคะอย่างที่เห็นจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากหอเอ็นเมืองซีซ่าจำลองนั่นเองหลังจากเดินกระเด็นเตะในชั้นนั้นแล้วนะคะแล้วก็มีการนั่งเล่น Wi-Fi ฟรีที่ร้านครูเราก็ไปต่อกันที่หนึ่งเดียวของเอเชียที่ได้จัดอยู่ใน6มหานครของการช้อปปิ้งระดับโลกที่อยู่ในห้าง Terminal 21 พัทยาแห่งนี้นั่นก็คือโตเกียวสตรีทค่ะชั้นนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเน้นถึงร้านคาเฟ่ร้านอาหารต่างๆรวมทั้งที่เขาเปิดให้เช่าพื้นที่ขายของเพราะฉะนั้นชั้นนี้เกินต้องบอกเลยว่ามันมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากจะเป็นชั้นที่สามารถละลายทรัพย์และอาจจะทำให้คุณสาวๆนักช้อปทั้งหลายเนี่ยเกิดการล้มละลายในการช้อปปิ้งได้ชั้นนี้เกินคิดว่าน่าจะเป็นไปได้สูงนะคะเพราะชั้นนี้จะดูดทรัพย์ของคุณเนี่ยได้ง่ายมากเพราะเขามีสินค้าราคาย่อมเยาเป็นสินค้าที่มีความยูนิคแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองของแต่ละร้านในแต่ละร้านที่เขาให้เข้าพื้นที่เนี่ยค่ะก็ต้องบอกเลยว่าการตกแต่งร้านค่อนข้างที่จะน่ารักโดดเด่นมีเอกลักษณ์ของร้านตัวเองที่นี่มีสินค้าดีๆสวยๆเยอะมากแต่ราคาเนี่ยจับต้องได้ราคาแค่หลักร้อยเองค่ะในโซนของชั้นนี้นะคะเกินต้องบอกเลยว่าทางเดินที่ต้องไปแต่ละร้านเนี่ยมันจะมีความสวยงามอยู่บนเพดานค่ะเพราะเขาจะมีส่วนของดอกซากุระแล้วก็มีโคมไฟห้อยลงมามันทำให้มีความรู้สึกว่าเหมือนเราเดินอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นจริงๆค่ะและตามข้างฝาร้านต่างๆนะคะที่เขาตกแต่งเอาไว้ก็จะเป็นในส่วนของประตูกระดาษสาจะเป็นการเพ้นท์ในรูปของชาวญี่ปุ่นในอิริยาบถต่างๆรวมทั้งรูปปั้นแล้วก็หน้ากากซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นแม้แต่พื้นค่ะพื้นของเขาก็ยังมีลวดลายของประเทศญี่ปุ่นให้เราได้เห็นอย่างต่อเนื่องนะคะ
ในส่วนตรงนี้ในชั้นนี้ต้องสารภาพเลยว่าเป็นชั้นที่เกิ้ลชอบมากแล้วก็ชอบมากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราเดินชั้นเนี้ยแล้วมีความสุขลองดูสิคะแม้แต่กระทั่งหน้าห้องน้ำเขายังต้องมีก้อนหินแล้วก็ต้นซากุระรวมทั้งรูปที่อยู่ข้างฝาเนี่ยทำให้มันออกมาดูเป็นญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นโซนนี้ค่ะจึงเป็นโซนที่เกิ้ลชอบมากที่สุดเพราะเขามีมุมให้เราได้ถ่ายรูปเนี่ยเยอะแยะมากมายหลังจากที่เราเดินเที่ยวที่โตเกียวสตรีทแล้วนะคะเราก็จะไปต่อกันที่ซานฟรานซิสโกค่ะก็จะเป็นชั้นที่ต่อเนื่องจากชั้นของโตเกียวนะคะชั้นนี้จะเป็นในส่วนของศูนย์อาหารแล้วก็มีร้านอาหารทั่วไปส่วนไฮไลท์ก็แน่นอนค่ะก็คือสะพานโกลเด้นเกตสัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาและในส่วนต่อไปชั้นสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือชั้นของโรงหนังค่ะที่นี่ตามคอนเซ็ปต์ของโรงหนังก็คือถ้าเรานึกถึงหนังเราต้องนึกถึงที่ไหนคะแน่นอนค่ะเราต้องนึกถึงฮอลลีวูดค่ะเพราะฉะนั้นตรงคอนเซ็ปต์เป๊ะเลยที่ชั้นที่เป็นโรงหนังจะต้องเป็นชั้นของฮอลลีวูดแต่ต้องขออภัยนะคะเกิ้ลไม่ได้ทำการถ่ายทำมาเพราะว่าเกิ้ลเดินขึ้นไปไม่ถึงจริงๆค่ะแต่ด้วยข้อมูลที่หามาเนี่ยเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาก็บอกมาแบบนี้เกิ้ลก็เลยมาถ่ายทอดให้ฟังว่าเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเกิ้ลก็ได้พามาเที่ยวแล้วเนาะในห้าง Terminal 21 พัทยาจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคนพัทยาก็ถ้าใครอยากจะไปตามรอยถ้าใครสนใจแล้วก็อยากที่จะไปละลายทรัพย์ของตัวเองก็ลองไปหาเดินเล่นเดินชิลหาถ่ายรูปหาถ่ายคลิปกันได้นะคะที่นี่ค่ะ Terminal 21 พัทยาอย่าลืมนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไว้ให้เกิ้ลด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีแล้วก็บ๊ายบายค่ะจุ๊บๆๆค่ะ